ันโดนพวกนักเลงมันซ้อมมาแล้วเป็นเรื่องอะไรเขาล่ะฮะมันเรื่องของฉันนะแต่พี่เอ๋ห้ามบอกใครเด็ดขาดนะว่าฉันกลับมาที่คอนโดนี้แล้วอะนะขอร้องอีชิตายโทษผมเนี่ยเก็บครับผมกินไปเที่ยวโอ๊ยเดี๋ยวๆๆหยุดๆๆพอทั้งคู่เลยมึงจะเคลียร์เคลียร์กันดีๆดิวะอิชิตะมึงให้นักเลงมาทวงเงินกูทำไมกูไม่เกี่ยวด้วยซะหน่อยก็ตอนนั้นกูคิดไม่ทันนี่หว่ามันขู่จะฆ่ากูอ่ะหน้ามึงก็ลอยมาแต่เรื่องทั้งหมดนี้นะเว้ยมันเป็นเพราะมึงนั่นแหละถ้ามึงยอมให้กูยืมเงินตั้งแต่แรกนะเว้ยกูไม่ได้ไปกู้เงินนอกระบบหรอกโอ้โหนี่มึงยังกล้าด่ากูอีกเหรอก็ใช่อ่ะสิเพราะมึงแหละมึงโดดีตามใช่ไหมเป็นอย่างที่หมอดูบอกเลยอ่ะว่ามันจะทำให้กูตายโอ้โหนี่ก่อนที่จะพูดก่อนที่อะไรออกมาเนี่ยดูสภาพกูก่อนนะเละขนาดนี้กูต้องเป็นคนพูดประโยคมึงจะตู้นี่ไหมครับมึงนั่นหรอจะยังไม่รู้อยู่กูจะไปให้ไกลหน้าไกลตากูเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงหยุดเลยทั้งสองคนอ่ะเอารองเท้ากูมาด้วยไอ้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องดวงหรือว่าหมอดูอะไรเลยนะเว้ยมันเป็นพวกมึงสองตัวแล้วนะไม่ยอมคุยกันไอ้ชาตรีมึงลองคิดดูนะเว้ยมึงจะโดนกระทืบไหมถ้ามึงเนี่ยยอมไปขอยิ้มเมย์เต้มันดีๆอ่ะฮะจะโดนไหมส่วนมึงด้วยหวานแบบหน้าหุ่นกันแหละไอ้ชาตรีพี่เจ๊มึงจะโดนนักเลงมาขู่ยิงมึงไหมถ้าเกิดมึงยอมให้มันยืมเงินดีๆตั้งแต่แรกอ่ะฮะไอ้ชาติกูถามมึงจริงๆเหอะมึงเลิกคบกับไอ้เจ๊เนี่ยมึงขาดมันได้เหรอไม่รู้อ่ะมึงกูตอบแทนเลยนะไม่ได้หรอกส่วนมึงไอ้เจ๊มึงขาดมันได้เหรอไอ้ชาตรีอ่ะได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแค่หาเพื่อนไปเที่ยวเลดี้ไนท์เนี่ยมึงทำไม่ได้เลยแล้วกูเห็นนะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมึงแทบไม่ออกจากคอนโดเลยเพราะมึงไม่มีเพื่อนไอ้ชาตรีไปเป็นเพื่อนไงมึงมานี่แหละมึงมานี่ในเมื่อมึงสองคนขาดกันไม่ได้แล้วมึงจะปากดีเลิกคบกันทำไมฮะแล้วกูถามหน่อยหมอดูคนนี้เขาเป็นคนแรกเหรอวะที่บอกให้พวกเราเลิกคบกันอะมันมีคนตั้งไม่รู้กี่คนแล้วที่บอกให้พวกเราเลิกคบกันแต่เราก็ไม่เลิกคบกันไงเพราะอะไรเพราะพวกเรารักกันใช่ปะกูรักพวกมึงพวกมึงก็รักกูเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนุ้ยแล้วมึงจะยอมให้อุบัติเหตุเล็กน้อยหรือว่าคำพูดจากหมอดูคนเดียวอ่ะมันทำให้พวกเราเลิกคบกันเลยเหรอวะก็จริงแหละต่อให้กูต้องตายเพราะอีเจมันอ่ะกูก็ไม่ยอมเลิกคบกับมันหรอกเอาจริงๆนะเว้ยกูเกือบไปเคาะประตูห้องมึงหลายครั้งแล้วอ่ะแต่อีศักดิ์ศรีมันทำข้อกูอยู่แง่มึงเข้าใจป่ะกูก็เกือบกดโทรศัพท์โทรไปหามึงหลายครั้งแหละแต่กูกลัวเสียฟอร์มนี่ไงฟอร์มกันไปฟอร์มกันมาคุยกันตั้งแต่แรกก็จบแล้วค่ะโอ้เราเนี่ยตัวดีเลยค่ะคุณพี่น้องใช่ถ้าหล่อนไม่บอกว่าคุณพี่น้องต้องห่างพี่ชิต้าไว้นะคะเรื่องนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกถูกต้องเลยค่ะนี่คือถ้าหล่อนเลยนะไม่งั้นพวกฉันสองคนเนี่ยนะก็คืนดีกันเร็วกว่านี้แล้วโอ้เอาเลยค่ะเอาความผิดทั้งหมดเนี่ยโยนมาให้เอิงเลยค่ะสามัคคีกันด่าเอิงได้เลยค่ะเยี่ยมค่ะเอิงเนี่ยแค่ตัวนะที่ไปทำบุญเองไม่ได้ให้เลิกคบกันสักหน่อยเอออีเจส่วนเรื่องเงิน 200,000 อ่ะเดี๋ยวกูจะพยายามหามาคืนให้มึงได้ได้นะเว้ยควายอย่างมึงเนี่ยนะจะหาเงินมาคืนกูได้ 200,000 อีทางหรอกไม่ตายก็บุญแล้วแค่นี้ก็พอแล้วคนลุกเตะอยู่อ่ะ
สดก็ทำไม่ได้โอ้ยโอ้ยนี่มึงสองตัวนี่ไบโพล่าเหรอวะฮะนี่กูคบมึงไว้ได้ไงวะเนี่ยเออแล้วกูเอาปะเอาปะเอาปะตามปะล่ะช่วยคนอื่นเขาไงก็ไบโพล่าเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าหนึ่งหัวจะเป็นไบโพล่านะผมก็ยังยังอะไรอ่ะอย่าบอกว่าจะยังรักนะไม่ได้นะคะมึงไปรู้ได้ยังไงมึงไปรู้ได้ยังไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้พวกเราสนิทกันจะรู้ใจกันขนาดนี้ใช่ไหมจะบอกว่ากูยังไม่ได้หาหมอแต่มึงอ่ะคนไม่หาหมอก่อนน่ากูไม่รู้จะรักษาตรงไหนก่อนเลยอ่ะนี่กูเป็นหมอกูก็กลัวนะกูว่ากูต้องรักษาจิตตัวเองก่อน